พี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวหลังตำรวจสรุปสำนวนคดีแตงโมขอถามข้อเดียวสั้นๆต้องบอกว่าสินสุดการรอคอยเมื่อพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผอ,อชอพุทธรหนึ่งพร้อมคณะร่วมถแถลงข่าวการสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมเสียชีวิตณห,ห้องประชุมอมรวิวัฒอาคารอาเนกประสงค์พุทธรหนึ่งโดยตำรวจนั้นได้ถแถลงบทสรุปคดีแตงโมอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมโดยได้ถแถลงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมว่าได้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ํา พร้อมทางสั่งฟ้องผู้ต้องหา6รายในข้อหาหลักประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายจากการสืบสวนพยานหลักฐานผู้ต้องหา6ปากพยานรวม124ปากเก็บวัตถุพยาน88ชิ้นพยานเอกสาร47ฉบับคลิป200คลิปมีเอกสารทั้งสิ้น2,249ันแผน่นต้องบอกว่าล่าสุดพี่ชายของแตงโมก็ได้เคลื่อนไหวแล้วเป็นครั้งแรกหลังตำรวจสรุปสำนวนคดีแตงโมข้อทํามข้อเดียวสั้นๆโดยพี่ชายของแตงโมต่อยได้ยศ ก็ได้ระบุข้อความว่าเอาแค่ที่ผมสงสัยส่วนตัวของผมเองข้อเดียวก่อนก่อนจะไปข้ออื่นๆถ้าเป็นใบพัดเรือแล้วพิสูจน์ได้ไหมครับว่ามีร่องรอยครับเลือดติดอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ